การปลูกผักริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวนครพนมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับเมื่อยังเข้าสู่ปลายฤดูหนาวในเวลาที่แม่น้ำโขงลดระดับลงจนทำให้พื้นที่ริมตลิ่งมีมากพอสำหรับทำแปลงผักแบบขั้นบันไดชาวบ้านนาเขท่าตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมจึงได้ใช้ช่วงเวลาทองนี้ในการปลูกผักหลากชนิดไว้รับประทานด้วยอากาศที่หนาวเย็นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้ประกอบกับดินแม่น้ำโขงมีสภาพร่วนซุยมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชเสริมอาหารให้พืชด้วยการใส่ปุ๋ยคอกก็ทำให้ผักที่นี่เจริญเติบโตให้ผลผลิตจนเป็นที่น่าพอใจแถมยังแต่งแต้มสีสันให้ริมฝั่งแม่น้ำโขงงดงามเป็นทิวแถวสีเขียวสลับกับสีสันจากไม้ดอกที่ชาวบ้านปลูกแซมไว้บูชาพระในวันพระด้วยแต่ปู่ย่าตายายแต่พ่อแต่แม่เขาเนาะเคยพาทำแต่มาแต่ลูกรุ่นหลานก็ทำก็สืบเนื่องกันมาเนาะเขาก็มาทำแปลงผักด้วยมาทำเป็นแปลงที่เห็นนี่แหละเขาพรวนดินขุดดินก็เอาขี้แกบมาใส่ก่อนมาลองพื้นไงเอาขี้ไก่ขี้ง่วงขี้ควายมาลองพื้นแล้วก็รดน้ำก็มาปลูกเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีการปลูกผักของชาวบ้านที่นี่ทำกันตามที่บรรพบุรุษพาทำนะครับพอน้ำโขงแห้งชาวบ้านก็เริ่มปลูกผักทันทีเคยทำมาอย่างไรก็ทำอยู่อย่างนั้นจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างก็แต่เทคโนโลยีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่นำมาใช้ทุ่นแรงบางส่วนอย่างอื่นยังคงเป็นแบบดั้งเดิมเพราะที่นี่อุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำและก็ดินปลูกอะไรก็งามครับอันแต่พ่อแต่แม่เฮาค่ะอันพักนี่คือเฮาปลูกกินบ่ได้ขายพอมีเพื่อนบ้านมาขอซื้อเฮาก็แบ่งขายไปค่ะญาติคือคนมากจังซี่ก็ฝากกันแหละคันบ่ปลูกผักนี่เฮาก็ว่าสิค้านแหละคันบ่ปลูกกินหั่นสิไปหาซื้อไผกินอยู่อันบ้านเฮามันก็บ่มีต้องได้ปลูกไผปลูกมันอันนี้ที่ปลูกหลายได้ก็มีเครื่องพื้นแรงไงใครที่ได้ลิ้มรสผักสดๆจากริมฝั่งโขงบ้านนาเขท่าทุกคนต่างบอกว่าหวานกรอบติดใจเหมือนกับพี่สำราญปัญญาสิงห์คนนี้ที่มาเที่ยวที่บ้านนาเขท่าได้กินผักปลอดสารพิษสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้ติดใจไม่ติดใจธรรมดาด้วยนะครับพี่สำราญติดใจทั้งผักแล้วก็ติดใจทั้งสาวที่นี่เลยฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานเป็นเขยบ้านนาเขท่ามาจนถึงทุกวันนี้แหละครับผมเป็นหลานเขยที่บ้านนี้พอผมมากินผักที่นี่รู้สึกว่าผักทุกอย่างรสชาติอดีอร่อยมากๆครับผักคะน้ากรอบหวานผักสลัดก็มีความนุ่มรสชาติดีมากไม่เหมือนผักที่อยู่แถวบ้านเราที่ว่าอยู่กรุงเทพมันจะมีเฟื่อนนี้และมากแต่นี่ผักที่นี่กรอบหวานมากครับจากวิถีที่ทำต่อๆกันมากลายมาเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านเก็บผักไว้รับประทานในครอบครัวแบ่งปันเพื่อนบ้านส่วนที่เหลือก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมารับซื้อไปขายต่อส่วนใครที่อยากไปสัมผัสวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำโขงไปถ่ายรูปกับแปลงผักสวยๆคู่กับวิวหลักล้านของแม่น้ำโขงแบบนี้ที่บ้านนาเขท่าไปกันได้ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมไปจนถึงต้นกุมภาพันธ์ของทุกปีรับรองเลยครับว่าคุ้มแน่นอนวิรยุทธ์น้อยพรหมศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัลสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2รายงาน